กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักและข้ารบทุกท่านกับผมโอเล่ o L e, ช่องร้อยแปดเมื่อนี้ก็จะพาพ่อแม่พี่น้องมาที่อำเภอวังสามหมอนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับแล้วผมก็จะได้เล่าเรื่องต่างๆนะครับเกี่ยวกับของประวัติอำเภอวังสามหมอนะครับแล้วก็จะมีตำนานนะครับตำนานของจระเข้ใหญนนะครับกับลูกสาวเจ้าเมืองตาขอนย่างนะครับ เจ้าเมืองทาคอนยางก็อยู่ในเขตจังหวัดมหาสารคามนะครับจระเคยไงยัยได้ไปกินลูกสาวเจ้าเมืองทาคอนยางนะครับจังไดจังไได้พากันมาตามลากกันมาฮอดมาอยู่วังซาหมอนะครับผ่านไปผ่านมากันจังไดนะครับมีเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นจังไดนะครับผมก็จะขอยิบยกมาเราห้ฟังนะครับการยิบยิบมากัะไปได้ข้อมูลมาจาก ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีน้ำนะครับได้เราได้เขียนบันทึกไว้นะครับได้เขียนบันทึกตำนานไว้นะครับเป็นเรื่องราว่างๆนะครับก็ขึ้นอยู่กับความเสื่อของแต่ละบุคคลนะครับเรื่องของตำนานนะครับประวัติศาสตร์ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งตำนานก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับล้วนทั้งแต่ได้บันทึกจารึกมานะครับก็ขึ้นอยู่กับความเสื่อศรัทธาของแต่ละบุคคลนะครับ ก็ได้วากันนะครับเกิดทได้เราไปตามที่เพิ่นได้บันทึกไว้นะครับสําหรับอําเภอวังสามหมอนะครับที่ตั้งละอาณาเขตยูเดียนีนะครับอําเภอวังสามหมอด้านทิศเหนือติดกับอําเภอชัยวาวนกับอําเภอซ่องดาวอําเภอวาริชภูมินะครับด้านทิศตะวันออกติดกับอําเภอนิคมน้ำอูนอําเภอกุดบากอําเภอคาม่วงและอําเภอสามใจนะครับ ด้านทิศใต้ติดกับอำเภอหนองกุ้งสีอเภอท่าขันโทอำเภอสามชัยนะครับด้านทิศตะวันตกติดกับอำเภอศรีธาตุอ,อชัยวานนะครับ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นอำเภอของจังหวัดอุดอรธานีนะครับที่ตรงนี้ก็บริเวณนี้ก็จะเป็นสามเหลี่ยมสามจังหวัดนะครับก็มีจังหวัดอุดอรธานีจังหวัดสกลน,นคร จังหวัดกาฬสินดนะครับอยู่ติดต่อเขตกันนะครับสำหรับการปกครองนะครับอำเภอวังสามหมอก็มี6กตำบลน,นะครับปีพศ2564นะครับมีอยู่หกตำบลก็คือหนึ่งตำบลหน,นองกุ้งทับมา2องตำบลหน,นองหญ่าไซสามตำบลบะเาเงาสี่ตำบลพาสุกตําตำบล ข้าโคกสูง6ตำบลวังสามหมอนะครับบริเวณนี้ก็อยู่ในเขตเมืองนะครับอยู่ในเขตตัวอำเภอเพิ่นนะครับอําเภอวังสามหมอนะครับผมพาพ่อแม่พี่น้องเดินทางเข้ามาจากทางสํานักง,งานที่ว่าการอำเภอน,นะครับอยู่ที่ว่าการอำเภอถนนเส้นตรงเข้ามาเลยนะครับตรงออกไปซอ,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 อดออกไปทางทกศนะครับทกศแล้วก็สิจะซอดออกไปทางโพ้นนะครับ ทางอำเภอคำมวงนะครับออกไปก็จะไปพ่อทั้งหลวงหม่เลขสองสองเจ็ดนะครับสายกาละสินพังคค้นนะครับตรงนี้ก็อยู่ในเมืองพินอยู่นะครับวันนี้ผมจะขอเล่าตำนานให้ฟังจักน้อยนะครับเรื่องตำนานของอำเภอวังสามหมอนะครับเป็นอย่างจังสมีจระเข้ใ,ใหญ่วังสามหมอนะครับตำนานวังสามหมอนะครับก่อนอื่นผมก็ขอบอกขอเล่าให้ฟังก่อนนะครับ สำหรับตำนานนะครับผมไปได้มาจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีนะครับเพิ่นเขียนไว้เพิ่นบันทึกไว้นะครับเป็นเอกสารนะครับผมก็ขอขอบคุณข้อมูลตรงนี้มานะครับส่วนของตำนานก็ขึ้นอยู่กับความเสื่อของแต่ละบุคคลนะครับส่วนผมก็จะเล่าให้ฟังตามตำนานเพิ่นเขียนไว้นะครับตำนานเมืองของวังสมอนะครับ ตำนานวังสามหมอนะครับในรา้วปีพศ2394นะครับช่วงนั้นก็ตรงกับแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระปินเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับในยุคนั้นนะครับช่วงนั้นนะครับส,สมัยกรุงรัตนโกสินทร์นะครับมากล้าวถึงเมืองเมืองหนึ่งนะครับอยู่ติดกับแม่น้ำซีนะครับก็คือ เมืองทาคอนยางนะครับปัจจุบันก็คือ,อยุ่บ้านทาคอนยางอำเภอกันทละวิชัยจังหวัดมหาสารคามนะครับตรงนั้นเพิ่งไปตั้งมหาวิทยาลัยมหาสารคามแล้วล่ะครับอยู่อยู่ที่ตำบลทาคอนยางเนาะครับเนาะเมืองทาคอนยางก็มีเจ้าเมืองสุวาพยาสุทัศนะครับมีภรรยาสุวานางจันทาอันว่าเมืองทาคอนยางนั้นเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์นะครับพอตั้งอยู่ฟังแม่น้ำซี ตาชนมีความหลกใคร่สามาคีกลมเกี่ยวกันนะครับมีความสนุกสนานในฤดูกับมีงานประเภทนี้ต่างๆนะครับมีพญาสุทัศน์กับนางจันทาก็มีลูกสาวคนหนึ่งสืบานางคำบางนะครับลูกสาวเจ้าเมืองสืวานางคำบางนะครับเนื่องจากเป็นลูกสาวคนเดียวจึงเฮตไห่พ่อแม่นี่เป็นฮักเป็นห่วงนะครับอยากได้ยังก็หามาให้นะครับ เอาสา co ัตว so ์มาให้เลี้ยงมาให้เป็นมูนะครับในบรรดาสิ่งเหล่านี้ต่างๆนะครับที่เพิ่นพามาเลี้ยงมาเป็นมูนะครับนอกจากสัตว์ย่างอื่นเราก็จะมีจระเข้นะครับเอามาตะน้อยนะครับจระเข้ก็คือแขนะครับเอาแข่น้อยมาเลี้ยงนะครับเอามาเลี้ยงเป็นเพื่อนนะครับนั่งคําบางนี่แหละครับพญาสุทัศน์เพิ่นกตังซื้อจระเข้น่อยจะนีว่าฉันนะครับฉัน นะครับแต่ชาวบ้านทั่วไปกระเอื่นว่าบักเข้านะครับบักเข้าจระเข้นะครับแข่์ซื้อ่าบักเข้าเป็นภาษาชาวบ้านเพิ่นนะครับว่าด้วว่าคาบสุภาพนะครับเป็นภาษาเพิ่นซื่อบักเข้านะครับนางคําบางนะครับก็หักกันนะครับมีความสนิทสนมตามภาษาเด็กน้อยนะครับเรียกมาส่วนบักเข้านะครับก็มีความรู้สึกคุ้นๆกันมากนะครับรู้สึก บได้วาเจ้าของเป็นจระเข้บได้วาเจ้าของเป็นคนนะครับคล้เป็นเพื่อนกันนะครับคือเลี้ยงใส่กันมัตโนยนะครับก็เลยบได้แจกตางกันนะครับน้ำนั่นน้ำไปอาบน้ำน้ำไปเล่นน้ำนะครับนั้งขําบางก็ขึ้นขี้รังมาเข้าให้มาเข้าหาเหลาะไปหันไปนี่นะครับอยู่มาอยู่มานะครับจนใหญ่นะครับอยู่น้ากันมาจนไสิบเจ็ดสิบแปดปีพุ่ลอะครับนางคําบางก็มาเข้านะครับก็เล่นอยู่น้ากันสนิทสนมกันนะครับตามภาษานะครับ ส่วนนังคำบางกัไงขึ้นมาเป็นสาวนะครับรูปร่างหน้าตาดีเป็นสาวงามนะครับส่วนบักเข้ากับไงขึ้นมาคือกันนะครับบักเข้าอายุ17-18ปีก็โตเมื่อยนะครับมีความยาวจากหัวนะครับถึงหางได้12เมตรนะครับหรือ12เมตรกหรือว่า24ศอกนั่นแหละครับเวลาอ้าปากกว้าง2ว้านะครับหรือว่า8ศอกนะครับ2ว้านะครับ อยู่มามือหนึ่งนะครับมือที่จะเกิดเหตุนะครับเหตุการณเปลี่ยนแปลงนะครับช่วงเวลาพระตีกองแรงนะครับพระตีกองแรงก็ประมาณอยู่สักสี่โมงถึงหาโมงนะครับหาโมงแรงนะครับย้มแรงเนาะพระเพิ่นก็จะตีกองนะครับตีกองแรงส่วนใหญ่เพิ่นก็ตีวันศิลวันพระนะครับบักเฮ้าก็ได้พานางคำบางนะครับร้อยเห่นอยู่แถวบริเวณแม่น้ำซีนั่นแหละครับในลำน้ำ ก็ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินนะครับนางคำบางก็ขี่เสิงหลังมาเข้าไปนะครับบาดนี้ก็จะมีแขกบบกไงตัวหนึ่งนะครับเดินทางผ่านม้านะครับแข่ป้าตรงนั้นบ่มีผู้เลี้ยงนะครับเป็นมินิไซดูไล่นะครับโตใหญ่พอๆกับกเข้านะครับเป็นแข่อันถพันธ์อยู่ในเขตโค้งเขตนั่นนะครับเดินทางผ่านไปผ่านมาหากินงวกินควายหากินค้นนะครับที่ ลงเลน้ำนแถวนั่นนะครับเพราะว่าบักบักน้นนะครับซื้อว่าบักน้นเป็นจระเข้ป้านะครับบ่มีผู้ใดเลี้ยงดอกนะครับพอดีมาพร้กับบักเข้านะครับกับนางคําบางก็เลยเหลือไปเห็นนางคําบางนางอยู่ทั้งหลังบักเข้าก็อยากกินระบาดนี่เห็นคนนะครับก็พุ่งเข้าไปโจมตีเลยนะครับบ่ได้า่ยังพุ่งเข้าไปหาเลยหาบักเข้านะครับบักเขาก็ยยานนางคําบางตกจากหลัง กระต่อสู่กันนะครับต่อสู่ไปต่อสู่มานะครับมาเข้ากับเทิงระวังนางขํามบางสิตกจากหลังนะครับเทิงต่อสู่กันนะครับกับถอยถอยออกมาจากน้อยนะครับสู่กับวาถนัดท่านี้ปันใดนะครับเพราะว่าบักน้นกับเก่งขึ้นกันนะครับมีกําลังหลายซ้ํากันนะครับบักเข้ากับช่วงต่อสู่กับคิดอยังไม่ได้หลายกับเลยถอยออกมาแล้วก็คาบนางคําบางไว้นะครับคาบนางคําบางเพื่อจะเอาขึ้นไปฟังจังคาบ่ไหว เพื่อจะเอาขื้นไปฟังที่นี่บักน้นก็คุ้งเขามาย่างแห้งนะครับบักเข้าก็เลยต่อสู้นะครับเอาปากเอายังกลับกันไว้นะครับหลงกืนนั่งคําบางเข้าไปในท้องโดยบลรลูตัวเลยนะครับกืนเข้าไปเลยแล้วก็ต่อสู้กันกัดกันไปกัดกันมานะครับบักน้นพ่ายแพ้นะครับเพราะว่าถือแขวเขามาเข้าก็เลยหนีไปนะครับส่วนบักเข้าก็เอ๊ะนังคําบางไปใส่เพราะว่าหลงกืนเข้าท้องโดยพวกงูเรื่องนี้ครับกืนเข้าท้องเลยนะครับ บ่หูเรื่องก็เลยน้ำหานังคำบางรอร้อยลองไปหาย่แถวๆนั่นนะครับก็บ่เห็นนะครับก็เลยสิกลับทาคอนยางนะครับกลับไปเบิงแถวทานามทาคอนยางว่าเห็นนังคำบางบ่นะครับเพราะบอกเขาร้อยมาหอดทาคอนยางนะครับหม่องบ้านทาคอนยางเดี๋ยวนี้นะครับก็เลี้ยวไปถึงตอฟังก็เห็นคนบักหลายนะครับแล้วก็เห็น พญาสุทัศน์นะครับพาพีนพาา่น้องพาทหารมายืนเต็มตอฟังนะครับถืออาวุธเต็มหนึ่งนะครับบักเขา้าก็เลยโตกใจญเอแมนจังใดเนาะน,นี่ก็เลยขึ้นไปขึ้นมาเนาะครับขึ้นไปขึ้นมาว่าจะคลองไปหลงกืนกินน้่งคำบางแล้วนะครับก็รู้สึกว่าโตกใจหลายทั้งย่านถือพญาสุทัศน์พาพรรคพวกพาทหารลุ่มขาตายนะครับท่านได้คิดอย่างไรก็เลยหนีนะครับหนี นีไปลองไปตามลำน้ำซีนะครับลองไปตามลำน้ำซีไปเรื่อยๆนะครับไปผ่านแถวตำบลเกิง้งไปบ้านลาดนะครับไปทางบุญนะครับลองม่น้ำซีไปเดี๋ยวไปพ่อปากทางนะครับปากปองมองลำปลาวไหลลงมานะครับสําหรับลำปลาวก็ไหลามาจากแถวอุดรธานีเอาไหลามาจากแถวกลุ่มภาวะปีนะครับผ่านลงมาทางนี้นะครับ มามาสวดออกไม่นามซีนะครับอยู่หม่องปากปองนะครับบักเข้าก็เลยขึ้นไปทางล้ำเปล่านะครับถัดสีลองไปทางลํำซีเลยค้นกระสิไปเห็นนะครับก็เลยหลบขึ้นมาทางล้ำเปล่านี่นะครับผ่านมาแถวเขืนลํำเปล่าอยู่เดียวนี้ตะกั่นเพราะท่น้นได้มีขืนหรอกนะครับผ่านมานะครับก็มีตำนานแต่ละหม่องนะครับบ้านใดบักเข้าผ่านนะครับหลังจากนั้นนะครับพญาสุทัศน์นะครับก็เอิน ค้นออกมานะครับแบ่งของทหารกองพ้นเป็นสองกองพ้นเพื่อติดตามมาเข้านะครับติดตามมานะครับเพื่อตามหามาเข้านะครับเพื่อตามล่าตามขาไว้ง่ายนะครับมาเข้ากันนี้ขึ้นตามล้ำเปล่ามานะครับมาเข้ากันนี้มาจนหอดอำเภอวังสามหมอปัจจุบันนี่แหละครับก็มีน้องน้ำขนาดหญ่ยุหันนะครับมาเข้ากับมาหลบซ่อนยุหันนะครับมาลี่ยุหันนะครับ ไม่ย้อนกลับไปก้าวถึงเมืองทาคอนยัางอีกเช่อนะครับฝ่ายเจ้าเมืองทาคอนยา้งหรือพญาสุทัศนะครับกับภรรยาเพิินกับตางโศกเสาเสียใจนะครับแล้วก็พร้อมกับสาวเมืองนะครับว่าเป็นอย่างลูกสาวเพิ่นหรือว่านางคําบางขึ้นบักเข้าคือกินทั้งสี่นะครับก็ได้รวบรวมบรรดาหมอจระเข้ทั้งหลายกับเพิินกับมาอาสาขอไปตามปรับบักเข้านี่แหละครับในจํานวนนี่กับมีหมอจระเข ผู้ญิงนะครับรวมอยู่ด้วยผู้นึงนะครับอายุหลายแล้วล่ละชาวบ้านเอินว่า่าแมนะครับแาแมกัตามมาตามล่าบักเข้าน้ำคือกันนะครับคนก็นมาอาสาติดตามล่าบักเข้าเป็นจนํานวนมากเลยนะครับปกหลายเลยเนาะนะครับก็ได้แบงออกเป็นสองกระบวนเลยนะครับพญาสุทัศน์เลยแบงออกเป็นสองกระบวนนะครับก็หลายหลายกระบวนที่หนึ่งมอบหมายให้ขุนบวรเป็นหัวหน้าฝ่ขวา ส่วนขบวนที่สองมอบให้คุณประจวบเป็นหัวหน้าฝ่ายซ้ายนะครับให้ทั้งทั้งสองคนบังคับปัญชาของกําลังเพื่อติดตามมาเข้านะครับก็เลยแบ่งกันได้เป็นสองขอบวนก็เลยออกติดตามนะครับตามล่าล่องไปตามไม่น้ำซีนะครับไปแถวบ้านลาดบ้านเกิ้งนะครับไปไปแจหมองก็จะมีตำนานสื่อจังสันซื่อจังสี่นะครับเกี่ยวแกกับ ผู้ติดตามไปนะครับไปภาคยุ่มมองไดไปเหตุที่ยังกัสิมีซื้อมีตำนานนะครับบ้านนั่นบ้านนี้การตั้งซื้อ่าบรรลับาลาบรนเกงเกี่ยวของกันดังสิ่นะครับมีสมองนะครับนี่หลายแนวนะครับตำนานผมก็จะไม่ได้เล่านะครับสิยเงานะครับกับมายยอนมาถึงเลยนะครับมาถึงบังสมอนะครับวับงสมอมาฮูา่ามาเข้ามาลรียอยู่ในบังสมอเนี่นะครับ เป็นอย่างจังหู้นะครับเพราะว่ามีแม่แมยานี่แหละครับใส่เวทมนต์คาถานะครับเพื่อมีเวทมนต์คาถาสามารถหลังจากนั้นก็ได้ได้วางแผนการต่อสู่กันนะครับส่วนเรื่องราวสิเป็นอย่างไรก็ขอจบไปแค่นี้ก่อนนะครับก็ขอ,ขอให้พ่อแม่พี่น้องคอยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไ้ผมในเด้อครับมีโอกาสก็จะได้เราต่อไปนะครับเราเรื่องไหนฟังอีกเทือนึงนะครับตรงนี้ก็ยาวแล้วนะครับ ก็ขอขอบคุณหลายๆนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ